สำหรับเทปนี้เป็นเทปออกถนนใหญ่ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของมือใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ขับแค่ถนนตามที่กว้างแล้วก็ในหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็ไม่ค่อยได้ออกถนนใหญ่ก็ทำไม่มีอาการนะครับมีอาการเกร็งนะครับก็ต้องไปเปิดไฟปล่อยมันไปแลนไปเรื่อยๆอย่าให้ตัวเองมาเบียดตัวเองมากเกินไปเด้อที่จริงไม่ควรทำแบบนี้นะต้องอยู่ในเลนตัวเองเด้ออย่าไปกลัวรถเขาถ้าเรากลัวเราจะทำอะไรไม่ได้ให้เราอยู่ในเลนแล้วก็ตอนนี้ให้ยูสี่ไปก่อนเด้อว่าแมนมาบอกปุ๊บไปปั๊บเด้อันตรายนี่เป็นการขับออกถนนครั้งแรกนะครับก็เลยมีอาการที่แบบว่าจากการที่อยู่ถนนแบบริมซ้ายสุดนี่มันไม่ดีอย่างนึงคือความเร็วเยอะก็อันตรายนะครับนี่ความเร็วหลายมันจะได้เข้าตกข้างทางได้เข้าใจปะมันจะอาจจะดูเหมือนว่าปลอดภัยแต่เอาจริงแล้วไม่ปลอดภัยนะเลนที่ดีที่สุดก็คือเลนซ้ายนะครับเนี่ยเลนนี้ที่ข้างๆเลนขวานี่แหละถ้ามีโอกาสให้เข้าไปเด้ออย่าเลนอยู่อย่างสิถ้ามีโอกาสเปิดไฟขวาเข้าไว้เล่นทางขางกันนี่แหละถ้าเขาได้ก็เขาบ่ได้ก็อยู่อย่างสิไปก่อนถ้าเฮาอยู่อย่างสิไปตลอดฮอดอุดรนี่เฮาสิเป็นคนอึดอัดเจ้าของไปเองเด้อเขาได้ก็เขาไปเลยปิดไฟบัดนี้อยู่เล่นนี่เลนอยู่อย่างเสียตลอดบ่สนรถซ่ารถเร็วของคนอื่นเขาเข้าใจบ่ถ้าเขามาปุ๊บเขาจะแซงเฮาเองเขาสิบ่มาต่อดักเฮาจนเกินไปแต่เฮาก็อย่าเร่งเจ้าของจนเกินไปมันจะมีอาการเร่งเข้าใจบ่ขี่ให้มันมีความรู้สึกดีมั้ยบ่แม่นว่าขี่เร่งขึ้นเราจะคล้องกับควบคุมเจ้าของบ่ได้นะจะเย็นๆเอาแค่สบายๆบ่ต้องไปเร่งเจ้าของจนเกินไปนี่ผมสอนแบบสถานการณ์จริงนะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบสคริปต์อะไรใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกมาจุดตรงนี้ได้ผมก็จะต้องสอนเรื่องการแนวคิดของคนเรียนนะครับว่าทำยังไงถึงจะปลอดภัยแล้วทำยังไงถึงจะกล้านะครับถ้าเราไม่กล้าวันนี้ไม่รู้วันไหนเราจะกล้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสอนวันนี้นะครับอาจจะทำได้ดีตอนที่อยู่กับผมหรือเปล่านะครับมันอยู่ที่ผู้เรียนนะครับว่าจะปรับตัวทันหรือเปล่านะครับการอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับง่ายๆสไตล์ไหนก็คือสไตล์ที่ว่าวิ่งเรื่อยๆไม่ต้องไปชิดซ้ายชิดขวานะครับอยู่ไปเลยกึ่งกลางเหมือนแท็กซี่คันข้างหน้าวิ่งเมื่อกี้นี่แหละนะครับมาส่วนมันจะสวยไม่สวยนะครับช่างหัวมันนะครับคิดวิ่งแค่ประคองตัวเองไปให้ได้ก็พอนะครับอันนี้คือแนวคิดของมือใหม่นะครับไม่ใช่ว่าขึ้นถนนปุ๊บชิดซ้ายตลอดซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันเป็นแนวคิดที่ว่า